สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะชวนเพื่อนมาทำนับแกงฮังเลไก่นะผมมาชมด้วยกันเลยเนาะนะผมนับนี้เนื้อไก่ล้างเสร็จแล้วนะครับหั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมีมันเทศไข่นะผมนับเพื่อนก็จะมีกิ่งซอยหยาบหยาบนะผมกระดาษซอยนะผมนับมีโทรศัพท์สองขั้วนะผมน้ำมะขามครับใบมะกรูดซอยฝอยหยาบๆนะผมกระเทียมสับครับแล้วก็ใบกระชายนะครับผมนะมาเลยหน้าเนาะเครื่องปรุงก็จะมีพริกแกงอะไรนะครับกะทินะผมเนาะพริกไทยป่นผงรสน้ำปลานะครับน้ำตาลปี๊บนะผมแล้วก็น้ำปลานะผมผสมกันเลยนะครับแกงนะครับผมนะใส่น้ำมันแล้วนะครับผมนะใส่กระเทียมสับลงไปเนาะท่านใดสนใจนะครับเชิญครับผมนะอร่อยแน่นอนครับรสชาติปรุงตามใจเราชอบเนาะส่วนเนื้อไก่ก็ใช้เป็นส่วนสะโพกน่องสะโพกนะครับผมนะเป็นพริกแกงสำเร็จเนาะใส่ประมาณ2ช้อนนะครับผมนะนำไก่ลงไปผัดในหน้าพร้อมหน้าไปแน่นอนครับผมนะขอเติมน้ำแล้วกันครับผมนะจะได้ไม่แห้งเนาะเยอะเลยนะครับผมนะจะใส่มันเทศลงไปนะครับผมนะผมใช้เป็นมันเทศเนาะปกติแล้วจะเป็นมันฝรั่งนะครับผมนะใช้เป็นมันเทศไข่นะครับผมด้วยแครอทซอยนะผมนะเ
ยนะครับผมจะใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับผมครับใบมะกรูดซอยเนาะครับผมชิมรสชาติน้ำแกงเดี๋ยวน้อยน้ำผมนะชอบปรุงรสเลยนะครับผมนะใส่ปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับไทยป่นหนึ่งช้อนชาครับผมนะขอเพิ่มรสหวานด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมนะขอใส่กะทิข้าวผมนะประมาณ100 ซีซีนะครับผมนะเติมความมันให้ทำแกงนะผมนะหอมหอมเลยนะครับผมจะปรุงด้วยน้ำมะขามนะครับประมาณ3 ช้อนโต๊ะนะครับรอบหนึ่งเนาะรสชาติกลมกล่อมนะครับผมนะจะขอเบรกไว้สักครู่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวกลับมาชมต่อนะครับผมหลังเกิดสุขแล้วนะครับมาต่อนะครับผมหลังจากได้ที่แล้วเนาะจะใส่ถั่วลิสงไปลงไปนะครับผมนะเพิ่มความหวานความหอมนะครับผมจะเริ่มสุกแล้วเนาะใครสนใจอยากลองทำทานน้ำเป็นครับผมเนาะเป็นแกงหั่งเรย์ไก่นะครับผมเนาะสดๆเลยนะครับผมเนาะเ
เตรียมเคยสับเสิร์ฟเลยนะผมครับครับทุกท่านครับผมครับที่เราปิดแก๊สเลยนะผมฮะเตรียมตักเสิร์ฟเลยนะผมครับทุกท่านครับผมนะตักเสิร์ฟเลยครับผมนะจะอร่อยด้วยใบกุ้งช่ายนะครับหอมๆนะครับผมนะใครสนใจเชิญนะผมนะแกงอะไรไก่นะผมนะตามด้วยพริกไทยป่นเล็กน้อยนะผมนะหอมๆแน่นอนครับผมนะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมร้อนๆกันเลยครับผมคลิปนี้ก็จบตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมครับผมไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมนะสวัสดีนะครับทุกท่านครับผมนะครับ